ดูสิคะรวยล้นฟ้าของเราเขาก็จะแตกหน่อออกข้างๆเยอะมากๆเลยนะคะแตกไปรอบๆโคนต้นแม่เลยล่ะค่ะทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้รวยล้นฟ้าที่แบบว่ากอสวยทรงสวยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวนสวยด้วยมือเรานะคะเจอกันอีกแล้วคลิปนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆ นะคะทำปลูกต้นว่านรวยล้นฟ้านะคะโชว์หัวโขดแบบนี้นะคะโชว์หัวโขดนะคะโชว์หัวโขดสวยๆแบบนี้เอาไว้ตั้งโชว์นะคะเพราะเขาเป็นว่านโบราณมงคลนะคะว่านไทยโบราณมงคลแล้วก็เป็นว่านมหามงคลที่เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะคะมีสิริมงคลทีนี้เราก็จะมาทำนะคะวิธีการปลูกว่านรวยล้นการปลูกต้องให้หัวโผล่ขึ้นมาบนดินแบบนี้นะคะเขาจะได้แตกหน่อไปรอบๆนะคะแตกหน่อไปรอบๆต้นแม่แบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรากลบหัวเขาลงไปในดินนะคะเขาก็จะไม่มีหน่อขึ้นมาสักทีนะคะเราจะสังเกตว่าเขาจะไม่มีหน่อเลยนี่ค่ะปลูกสวยๆแบบนี้นะคะเอาไว้ตั้งโชว์อันนี้เป็นถ้วยนะคะถ้วยที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะนี่เราเตรียมถ้วยมานะคะถ้วยเราก็ทำการเจาะรูไว้แล้วนะคะวิธีการเจาะรูถ้วยนะคะก็ลงไว้ในคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะคะเจาะถ้วยยังไงไม่ให้แตกเจาะแก้วเจาะถ้วยกระเบื้องยังไงเพื่อที่จะเอามาทำกระถางนะคะให้ไม่ให้เขาแตกนะคะได้ลงคลิปไปแล้วเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะคะอันนี้ก็คือเตรียมถ้วยมาทำเป็นกระถางนะคะถ้วยสวยอันนี้คือต้นว่านรวยล้นฟ้าที่เราจะนำมาปลูกนะคะเห็นไหมคะเขาสวยมากเลยหัวเขาสวยมากนะคะมีลูกเตรียมแตกหน่อแตกตารอบต้นเลยค่ะและแถมเนี้ยนะคะมีดอกแล้วนี่ค่ะออกดอกสวยงามนี่เราก็เลยจะเอามาปลูกนะคะปลูกใส่ถ้วยเอาไว้ไปตั้งโชว์นะคะในห้องรับแขกในบ้านนะคะสวยๆลายสวยๆแบบนี้เลยชื่อก็เป็นมงคลนะคะตัวนี้เป็นใบแก่นะคะเราจะตัดเอาไว้ไปปักชำนะคะไปปักชำตัดออกเลยตรงไหนไม่สวยตัดออกเลยนะคะเราตัดเราจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปักชำไว้กับในกระถางนะคะในกระถางอะไรก็ได้ค่ะไปฝากไว้ในกระถางไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะงอกต้นเล็กๆมาตรงนี้นะคะแล้วเราค่อยแยกนำมาปลูกนะคะสักประมาณเดือนหนึ่งเขาก็งอกแล้วค่ะอันนี้ปักชำได้นะคะได้ต้นไว้ด้วยปักชำเดี๋ยวเรามาปลูกเลยค่ะเราตัดแต่งรากเขาก่อนนะคะรากที่ยาวเราก็ตัดออกก่อนนะคะแบบนี้ค่ะตัดออกเลยรากที่ยาวเราตัดทิ้งไปเลยนะคะเอาดินใส่กระถางนะคะดินก็คือดินที่เราหมักไว้นะคะมีดินถุง1ส่วนมีมูลสัตว์1ส่วนใบก้ามปูสับ1ส่วนนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวของเราจะเป็นมะพร้าวขุยมะพร้าวละเอียดนะคะดินก็จะเป็นร่วนๆแบบนี้ค่ะอย่างละ1ส่วนนะคะมี4อย่างก็คือดินถุงมีมูลสัตว์นะคะแล้วก็ใบก้ามปูสับละเอียดแล้วก็ขุยมะพร้าวสับละเอียดนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วเราวางหัวเขาลงไปแบบนี้นะคะวางลงไปแล้วก็จัดทรงให้เขาตั้งตรงขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นนะคะเดี๋ยวเราตั้งกล้องก่อนตั้งหัวเขาไว้ข้างบนแบบนี้นะคะเราก็จะไม่กลบลึกนะคะแล้วเราก็กลบดินไปรอบๆแบบนี้กลบดินไปรอบๆหัวเขาแบบนี้นะคะกดให้แน่นเลยค่ะกดดินรอบๆให้แน่นนะคะแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะตอนนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรารดน้ำนะคะรดน้ำไล่ดินให้ลงไปข้างล่างเราจะโชว์หัว
ต้นว่านรวยล้นฟ้านี่เขาปลูกง่ายนะคะขอให้รากเขาถึงดินค่ะเขาก็อยู่พอเราปลูกใหม่เสร็จใหม่อย่างเงี้ยนะคะเอาไปไว้ในร่มสัก 2-3 วันนะคะให้เขาฟื้นตัวสักหน่อยแล้วก็ติดแล้วค่ะติดแล้วก็พร้อมเจริญเติบโตต่อไปเลยนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเนี่ยช่วงที่เราปลูกใหม่ทรงเขายังไม่สวยนะคะเพราะว่าต้นเขาจะเอียงไปหาแดดเพราะว่าตอนที่เราขุดมาต้นเขาอ่ะมันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเขาก็จะเอียงไปทางเดียวกันทีนี้เราปลูกได้แบบนี้แล้วนะคะโชว์หัวไว้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วทรงต้นเขายังไม่สวยเราก็ต้องเอาไปวางไว้ใต้ร่มไม้นะคะแล้วก็หันฝั่งที่เขาเอียงเข้าไปนะคะออกมาทางแดดนะคะแล้วต้นเขาก็จะเอียงออกมาแล้วตั้งตรงขึ้นนะคะพอเราได้ทรงที่สวยตามต้องการให้ตั้งตรงแบบนี้นะคะแบบตัวนี้นะคะนี่ให้ทรงเขาตั้งตรงสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็นำเขาไปวางตั้งไว้ประดับห้องรับแขกวางไว้หน้าบ้านโชว์ได้นะคะนี่ค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่านรวยล้นฟ้าเขาเริ่มออกดอกนะคะเขาจะเริ่มออกดอกตั้งแต่ปลายฝนนะคะเขาก็จะทยอยออกดอกมาเรื่อยๆนะคะดอกเขาก็จะสวยนะคะนี่สวยมากเห็นไหมคะสวยแล้ววิธีการปลูกรวยล้นฟ้าเขาต้องทำแบบนี้นะคะก็คือต้องโชว์หัวคือต้องเอาหัวโขดเขาค่ะขึ้นมาไว้ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วเขาจะแตกหน่อแตกตาข้างๆนะคะเร็วนะคะแตกเร็วนะคะแต่ถ้าเราฝังกลบลงไปอย่างนี้เลยมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะการแตกหน่อของเขาก็จะช้านะคะช้ามากๆเลยค่ะแทบจะไม่ค่อยแตกเลยค่ะเราต้องปลูกแบบนี้นะคะเอาแค่รากนะคะฝังไว้ใต้ดินแล้วก็ให้หัวเขาโผล่ขึ้นมาบนดินแบบนี้นะคะก็จะได้ตัวไอ้ร้นฟ้าแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีการปลูกรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าให้สวยโชว์หัวโขดยังไงให้สวยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ